บรรยากาศบ้างนะครับไปดูสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเปิดทำเนียบขาวโชว์การตกแต่งประดับรับเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาอย่างยาวนานสำหรับการแปลงโฉมทำเนียบขาวรับเทศกาลคริสต์มาสโดยจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นผู้รับหน้าที่ตกแต่งประดับประดาแนวคิดหลักในปีนี้คือเวทมนต์สิ่งมหัศจรรย์และความสนุกสนานรวมถึงยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีหนังสือนิทานคลาสสิกอย่าง The Night Before Christmas นะครับโดยการตกแต่งในปีนี้ใช้ต้นคริสต์มาสถึง98ต้นซึ่งรวมถึงต้นที่เป็นไฮไลท์มีความสูงถึง5เมตร49เซนซึ่งอุทิศให้กับทหารอเมริกันที่พลีชีพในสงครามนอกจากนี้ยังมีไฟประดับอีก 140,000 ดวงอย่างสวยงามแบบนี้นะครับทำเนียบขาวถูกแปลงโฉมเป็นที่เรียบร้อยสวยงามจริงๆนะคะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย